แบบบ้านๆไม่ต้องคิดอะไรกันมากหามุมกว้างจนส้มตำเซ็ง no. ทุกคนแซ่บมาก yeah.ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันแล้วนะวันนี้ในช่องมีดีเต็มพุงฮัลโหลเอวิวันเวลคัมทูมายชาแนลมีดีเต็มพุงวันนี้เรามากินส้มตำกันอีกแล้วนะคะวันนี้ส้มตำแบบบ้านๆนะคะผักรอบรั้วนะคะผักข้างรั้วนะคะวันนี้มีหลากหลายชนิดเลยเนาะดูเอานะคะบรรยายไม่ถูกนะคะชะอมนะคะใบชะพูสาระเน่นะคะวันนี้เก็บผักข้างรั้วกินวันนี้เรามากินกับขนมจีนค่ะแซ่บๆนะคะอากาศร้อนๆนี่บึ้ม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 มาจ้ามาจ้านะคะวันนี้แม่จ๋ายังอยู่ที่ประเทศไทยนะอยู่ที่บ้านคุณนายแม่นะคะทุกคนมาลุยกันเลยแบบบ้านๆไม่ต้องคิดอะไรกันมากจะมีเสียงพัดลมนิดนึงนะคะแม่จ๋าตั้งกล้องไว้ข้างพัดลมไม่ไหวไม่เปิดพัดลมไม่ได้ร้อนร้อนมากหามุมกล้องจนส้มตำเซ็งเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ผักไม่ได้ซื้อเลยนะวันนี้ผักข้างรั้วทุกคนแซ่บมากใบชะพูใบชะพูก็ขึ้นเต็มนะคะตามบริเวณบ้านเนี่ยกล้องอยู่หน้าพัดลมทุกคนมีสะเดาด้วยนะสะเดานะฮะสะเดาไม่ร่วงนะฮะทุกคนสะเดาสดเด็ดมาจากต้นเลยใบขมขมขอพายเสียงพัดลมด้วยนะคะไม่รู้จะหาโลเคชั่นไหนแล้วมันร้อนมากมันต้องอยู่หน้าพัดลมบ้านแม่จ๋าไม่มีแอร์นะทุกคนพัดลมอย่างเดียวเลยพัดลมก็พัดลมไอร้อนพัดมานี่มีแต่ไอความร้อนวูบ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 เดือนเมษายนนี่เป็นเดือนที่ร้อนมากเลยนะประเทศไทย
แม่จ๋าเขาปลูกไว้แม่ของแม่จ๋าแกปลูกไว้งานเลยเด็กของแกปลูกแบบรดน้ำธรรมดาไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนาะไม่ได้ใส่สารเคมีมาทุกคนอยู่ไหนก็ส้มตำเหมือนเดิมแม่จ๋าก็ถิ่นริมรั้วยอดอ่อนๆเริ่มเผ็ดแล้วนะเหมือนกันเลยค่ะถอนไปดูที่ใครเขาจะเข้าหรือเขาจะออกมาเลี้ยวรถโอ้ยเผ็ดแล้ววันเดี๋ยวก็กลับเดนมาร์กแล้วนะทุกคนรอบนี้แม่จ๋ามาแค่3อาทิตย แล้วเสร็จแล้วพอทุกคนเผ็ดมากโอเคค่ะก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมนะคะของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเฮ็ดอ่ะ